สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับผมหลังจากที่รอมานานนะตั้งแต่เปิดเทียเตอร์เดือนมกราคมนะครับจนวันนี้นะครับก็คือวันที่เท่าไหร่10สิงหานะครับก็ร่วมๆ8เกือบ8เดือนนะฮะสำหรับตัวนี้นะครับตั้งแต่เดือน1จนเดือน8เนาะก็ตัวนี้เป็นเวอร์ชั่นแรกนะครับเป็น UPC 001นะครับก็จะเอาแขนลงนะตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาแกะกันนะครับว่ามันจะสมการรอคอยไหมนะครับซึ่งก่อนที่ของจะปล่อยออกมานะครับทางค่ายก็ได้ตั้งหัวที่เป็นหัวใสนะครับเปิดไฟได้นะเดี๋ยวเรามาดูว่าระบบมันเป็นยังไงนะครับว่าเปิดไฟยังไงอะไรยังไงเนาะก็อันแรกเลยเรามาแกะกันก่อนดีกว่านะครับนี่นะแกะออกมาแล้วนะครับก็จะเป็นกล่องโฟมแบบนี้นะแล้วเขาก็จะมีเป็นเหมือนวงแหวนนะครับอยู่ตรงนี้นะเป็นถุงอยู่ตรงนี้นะโอเคเดี๋ยวเรามาแกะชั้นต่อไปนะวางถูกหัวหลังจากที่แกะออกมานะครับผมก็ชั้นล่างนะก็จะเป็นตัวโงกุลนะครับมีป้ายมีหัวนะนี่นี่หัวพิเศษนะครับก็คืออยู่ตรงนี้นะแล้วก็นี่เป็นหัวปกตินะครับแล้วตัวฟิสเซอร์นะครับอีกอันนึงก็จะเป็นฉากพลังด้านหลังนะครับผมนี่ก็อยู่นี้แล้วก็มีไบเซอร์นะเนี่ยแพ็คเกจก็จะมาเป็นแบบนี้นะครับแพ็คเกจจะเป็นแบบ2ชั้นนะครับแล้วก็มีฝาปิดเนาะโอเคครับเดี๋ยวมาเริ่มประกอบกันเลยดีกว่าฮะนี่ก็คือด้านล่างของฐานนะครับนี่โอ้โหใหญ่มากโมกุลอัตตนิยมนะครับจากภาคซุปเปอร์นะครับจากทางค่ายฟิกเกอร์คลาสนะครับผมก็ตัวนี้นะครับเป็นตัวที่รอคอยมานานมากนะฮะแล้วตอนที่จะทำการส่งของเนี่ยค่ายก็ได้แจ้งว่ามีหัวพิเศษนะก็คือหัวนี้นะครับเป็นหัวพิเศษนะฮะก็ถ้าใครจริงๆมันต้องเพิ่มแหละเพราะใครเห็นก็ต้องเพิ่มนะครับก็ประมาณ1,000 กว่าบาทนะสำหรับหัวแล้วก็ไบเซอร์นะครับจะให้มาใหญ่ขึ้นนะไม่เหมือนขนาดแบบประชาชนทั่วไปนะปกติก็จะให้มาเป็นบัตรการ์ดเนาะที่เป็นป้ายเล็กๆอันนี้มาเป็นแบบเต็มตัวนะครับข้างหลังก็มี Certificate of Authenticity นะครับก็ UPC นะ Awakening นะครับเวอร์ชันนะครับก็คือเวอร์ชันแข็งตรงนะตัวนี้ก็ต้องอธิบายก่อนนะครับว่าหัวเนี่ยนะครับมันเป็นหัวที่มีไฟ LED โดยการเปิดข้างในนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายใกล้ๆให้อีกทีนึงนะแล้วอธิบายเรื่องหัวนะครับว่าการเปิดไฟที่หัวเนี่ยทำยังไงแล้วก็การถ้าไฟไม่ติดซ่อมยังไงนะครับสำหรับหัวนี้นะแล้วก็รายละเอียดต่างๆเนี่ยก็จะมีอยู่รอบๆนะครับก็จะมีฟิสเซอร์ที่นอนอยู่นี่มีหมายเลข17ที่อยู่ตรงนี้นะแล้วตรงนี้ก็เป็นอัตตนิยมนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูวิธีการเปิดไฟนะครับแล้วก็ดูรายละเอียดต่างๆนะจะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับผมจะนำเสนอมากเลยนะตัวนี้โอเคครับไปดูรายละเอียดกันก่อนเลยครับผมโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันก่อนเนาะสำหรับหัวแบบธรรมดานะครับผมก็จะไล่ให้ดูรายละเอียดทั้งหมดเลยนะครับในส่วนของดีเทลต่างๆเนาะเริ่มแต่หัวเลยนะ
หัวนี่ก็เป็นหัวปกติตอนเปิดพีนะครับถอดได้แบบเป็นแม่เหล็กเนาะเนี่ยเป็นแม่เหล็กนะเนี่ยลงก็เข้าล็อกพอดีเลยนะครับกล้ามเนื้อนะครับสีเนื้ออะไรเนี่ยก็ลงมาได้ดีนะครับนี่คือชายผ้าสไตล์ของ FC นะครับถ้าใครเก็บ FC เนี่ยจะรู้ว่าชายผ้าเขาออกมาเป็นลักษณะอย่างนี้นะแล้วก็มีออร่านะไฟออร่าที่อยู่ด้านหลังนะครับนี่ไฟออร่าที่อยู่ด้านหลังโงกุลนะฮะก็สีสวยงามนะครับสดใสดีนะนี่ก็คือออร่าดูใกล้ๆนะครับแล้วก็พื้นดินนะครับพื้นที่แตกนะให้ดูสังเกตนะครับไฟเนี่ยไม่ได้ฝังอยู่นะครับไฟ LED จะเป็นเม็ดอยู่นะก็อยู่รอบๆนะเห็นไหมฝั่งซ้ายฝั่งขวานะครับตรงนี้ก็มีนะตรงนี้ก็มีแล้วก็ขอมาถึงส่วนป้ายก่อนนะครับป้ายเนี่ยให้มาเป็นป้ายพลาสติกนะครับแทนที่จะให้มาเป็นป้ายเป็นแม่เหล็กเนาะจะได้ติดอันนี้ก็ต้องไปหากาวมาติดอีกทีนึงนะแต่ก็เขาก็ทำให้มาแบบลงล็อกได้พอดีนะครับนี่โอเคครับส่วนป้ายก็จบไปนี่ก็คือพื้นนะครับที่สู้กันเนาะแตกนะครับแล้วก็พอหมุนมานะครับก็จะมีนี่นี่ก่อนเลยเม็ด LED อยู่ด้านหลังนะไม่ได้ฝังไว้นะครับเพื่อที่จะให้สาดไปเต็มที่อันนี้หมายเลข17นะครับนี่เก็บแขนอยู่ไหนขอดูหน้าหน่อยดิยังไม่เห็นหน้าเลยดูยากมากเลยอ่ะนี่นะก็โอเคนะหมายเลข17ก็เป็นตัวเล็กๆที่ไม่ได้ใช่พาร์ทแยกนะครับเป็นพาร์ทที่ติดมานะครับกับฐานเลยนะครับนี่นะก็เจ็บแขนอยู่นะนะโอเคครับนี่ก็หมุนมาฐานก็ใหญ่อลังการนะครับใหญ่มากเหมือนกันใหญ่มากด้วยนะก็จะเป็นเหมือนไฟนะครับอยู่ด้านล่างนะแล้วก็มาถึงนี่นะครับฟิสเซอร์โหหางนึกว่าลิงนะครับเอาจริงฟิสเซอร์ตัวนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูก่อนนะผมสังเกตดูอยู่แล้วว่าตรงสีเนี่ยนะไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่นะครับสีนี่ลงไม่ค่อยละเอียดนะแต่ว่าก็โอเคถือว่าให้อภัยได้นะครับหางนี่ยาวเป็นลิงเลยนะฮะดูดิโอ้ยาวจริงนะฮะแล้วก็ตรงหัวฟิสเซอร์เนี่ยจริงๆมันจะมีวงแหวนเนาะเหมือนเขาให้มาอยู่นะเดี๋ยวผมไปหามาใส่แป๊บหนึ่งนะโอเคครับนี่ก็คือสิ่งที่ค่ายให้มานะครับซึ่งผมยังไม่รู้ว่าแบบว่าเอาไปใช้ยังไงนะเดี๋ยวผมไปสอบถามค่ายทีนึงเนาะจริงๆตอนที่เปิดพีนะครับฟิสเตอร์เนี่ยจะมีวงแหวนอยู่หัวนะแต่อันนี้เหมือนจะไม่ใช่นะครับไม่รู้ว่าเขาตัดออกหรือเปล่านะโอเคอันส่วนนี้ก็เดี๋ยวรอไปถามนะครับแล้วจะมาแจ้งกันในเพจทีนึงว่าคืออะไรนะตรงในส่วนนี้นะครับโอเควางไว้ก่อนนะก็ส่วนรายละเอียดต่างๆนะครับนะตัวนี้มันก็จะสื่อถึงว่าโงกุลเนี่ยได้เป็นอัตตานิยมนะครับแล้วก็มีออร่าขึ้นมาพื้นนะครับก็แตกมีฟรีเซอร์นอนอยู่มีมาริสเจตอะไรที่อยู่ในส่วนของฉากนี้นะครับของกระตูนนะก็ทำออกมาได้ดีนะครับสเกลใหญ่นะครับก็สมกับการรอคอยนะคุ้มค่านะคุ้มค่านะตัวนี้นะเดี๋ยวหมุนให้ดูอัตโนมือนะครับการหมุนของผมเนี่ยเห็นไหมอ๋อนี่นะครับนี่เป็นพอร์ตนะดูแบบทุเรศมากเลยอ่ะเป็นพอร์ตเสียบไฟนะครับตัวนี้ทำออกมาได้ทุเรศมากนะฮะพอเสียบไฟเนี่ยช่างมันนะครับไม่สำคัญเท่าไหร่นะฮะนี่ก็คือทั้งหมดนะครับของโงกุลตัวนี้นะนี่โอเคประมาณนี้ครับผมโอเคครับหลังจากที่ดูรายละเอียดมาแล้วเนาะเราก็จะมาดูการเปิดไฟกันนะเดี๋ยวผมจะขอเปลี่ยนหัวก่อนนะมาลงมาเลยหัวนี้เก็บไว้ก่อนหัวใหญ่มากนะครับก็สำหรับหัวนี้นะบอกวิธีการเปิดไฟที่หัวก่อนนะครับนี่นะฮะหัวนะครับหัวนี้นะครับเป็นหัวที่ทำเป็นเคลียร์ใสนะครับแล้วหน้าเนี่ยก็สามารถถอดออกได้นะครับเนี่ยคือถอดออกก็ได้เราเห็นด้านในนะครับว่ามีฐานอยู่3ก้อนนะแล้วก็มีสวิตช์ไฟนี่กดทีนึงก็จะติดไฟนะถ้ามันมีปัญหาเราก็สามารถซ่อมได้ตรงนี้นะครับผมก็สามารถซ่อมได้นะหัวนี้ก็นี่ก็ปิดไปเข้าล็อกพอดีนะครับแล้วตรงนี้ก็มีแม่เหล็กนะก็ที่จะวางตรงนี้ได้นี่
สุดยอดนะครับก็หลังจากที่หัวได้แล้วเนาะก็เหลือฐานนะครับทางค่ายก็จะให้ USB มาครับหัวเป็นหัว USB แล้วก็เราก็ใช้กับแบตสำรองนะครับได้นะแล้วก็เสียบเข้าไปครับมันจะมีพอร์ตที่ให้ดูในรายละเอียดเมื่อกี้เนาะก็จะมีพอร์ตอยู่ที่ฐานนะครับเสียบเข้าไปปุ๊บก็ติดเลยนะเป็นยังไงแหมสวยงามมากเลยนะครับตัวนี้สมกับการรอคอยนะครับสมกับการที่ได้รอคอยตัวนี้จริงๆนะเดี๋ยวผมจะปิดไฟในห้องทั้งหมดให้ดูนะครับว่ามันสวยแค่ไหนเนาะนี่เป็นไงโหโคตรสว่างเลยครับห้องนี้แบบสว่างไปหมดเลยนะโหแม่งสุดยอดจริงๆนะครับตัวนี้แหมเดี๋ยวเราเปิดไฟกันก่อนดีกว่าเนาะแจ่มครับแจ่มสวยมากอ๋อลืมบอกนะครับว่าไอ้ตัวนี้นะครับทางค่ายให้มาเนี่ยมันเป็นพลาสติกเนาะผมคิดว่านะครับค่ายคงจะให้เรามาติดกาวเองนั่นแหละนะใส่ตรงนี้นะครับมันก็จะเป็นร่องที่ใส่ได้พอดีเลยเนี่ยเราก็หากาวมาติดเอานะครับทางค่ายเขาไม่ทำเป็นแม่เหล็กนะเหมือนแบบหลายๆค่ายทั่วไปเนาะอันนี้ก็ไม่เข้าใจว่าเพื่ออะไรนะครับน่าจะทำเป็นแม่เหล็กมาจะได้แบบสมกว่านี้หน่อยนะฮะก็เนี่ยแหมมันช่างอลังการครับนี่คืองบุญ1:4นะครับนะ1:4นะตัวสูงมากใหญ่มากนะครับสำหรับการให้คะแนนตัวนี้นะผมจะให้คะแนนตัวนี้อยู่สัก9/10แล้วกันนะครับจริงๆเกือบเพอร์เฟกต์แล้วนะครับมันจะมีบางจุดนะครับที่เป็นจุดเล็กๆนะที่ค่ายเขาแบบว่าไม่มองถึงตรงนี้นะครับมันจะเป็นพวกตรงสีการลงสีของฟิสเตอร์ของหมายเลข17อะไรอย่างเงี้ยนะมีบางส่วนที่แบบขาดเกินเล็กน้อยที่ไม่ลงให้ละเอียดอะไรอย่างนี้นะที่ดูอยู่ในรายละเอียดนั่นแหละที่ผมเอาให้ดูนะนั่นคือส่วนที่โดนตัดคะแนนไปนะครับแต่ว่าเรื่องความอลังการการลงสีดีเทลลูกเล่นนะผมว่าผมให้เต็มเลยเอาใจไปเลยนะครับตัวนี้เนี่ยแบบว่าต้องมีนะครับเป็นมัสแฮฟนะครับไม่มีไม่ได้นะตัวเนี้ยผมแนะนำเลยครับจริงๆมันมีอีกเวอร์ชันนึงก็จะเป็นเวอร์ชันถือบอลนะครับเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูอีกตอนของเข้ามานะครับผมก็สำหรับตัวนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับสุดยอดจริงๆไว้เจอกันคลิปหน้าตัวหน้าอย่าลืมติดตามนะครับเพจทั้งขายทั้งโชว์คนรักโมเดลดราก้อนบอลนะครับแล้วก็ IG นะครับดราก้อนบอล7 โชว์นะครับแล้วก็ YouTube หรือน้องทอยนะครับก็จะมีทุกอย่างจะมีลิงก์ฝากไว้นะครับก็สามารถคลิกเข้าไปติดตามกันได้นะก็เดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับไปเป็นตัวอะไรแล้วติดตามดูนะครับผมสำหรับวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย